แล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนอลกาปิดพอยทุกคนนะครับมาเราทําคลิปเจ็ดเรียงเลยนะครับกระบี่ไปแล้วทาชิไปแล้วดาบใหญ่เดี๋ยวผมทําเรียงตามนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคต่อมาเป็นดาบใหญ่นะครับมาดูว่าดาบใหญ่มีอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะครับนี่ครับผมสําหรับดาบใหญ่นะครับผมมีเจ็ดให้เล่นเยอะมากแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับมี6อันนะครับผมถ้ามี7อันนี้คือช่องไม่พอแล้วนั่นเองนะครับมาเริ่มต้นที่เอิร์ธเชคเกอร์เลยเหรอโอเคครับผมมาเริ่มต้นที่เอิร์ธเชคเกอร์เลยแล้วกันนะครับสำหรับเอิร์ธเชคเกอร์นะครับผมจะเป็นท่าอภิมหารุนแรงแห่งจังหวะ2นะครับผมก็คือให้เพื่อนเราเข้าไปสู้ก่อนนะครับแล้วเราก็ชาร์จเอิร์ธเชคเกอร์เข้าไปนะครับก่อนที่เราจะอธิบายอะไรมาให้คุณผู้ชมดูกันก่อนว่ามันคืออะไรชาร์จคลิกซ้ายนะครับผมชาร์จคลิกซ้ายให้ตันแล้วกดคลิกซ้ายรัวชาร์จคลิกซ้ายให้ตันนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายรัวๆนะครับปุ๊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 บนี่ได้ชื่อว่าเป็นท่าที่แรงที่สุดในเกมนะครับผมสำหรับเอิร์ธเชคเกอร์นะครับคือเป็นเจตที่พลังทำลายล้างมหาศาลมากถ้าศัตรูได้โดนโจมตีแล้วมันอัดติดมุมเนี่ยโอกาสที่จะตายทันทีมีสูงมากนะครับผมโอเคครับผมสำหรับเอิร์ธเชคเกอร์นะครับก็เป็นท่าที่คุณผู้ชมจะต้องชาร์จ3ขั้นนะครับ1 2 3ถึงจะปล่อยได้นะครับผมก็พูดไงดีล่ะมันเป็นอาวุธที่เข้าจังหวะ2อย่างแท้จริงนะครับก็คือให้เพื่อนเราเข้าไปสู้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราเจอศัตรูเนี่ยให้เพื่อนเราเข้าไปสู้ก่อนแล้วเราก็หาจังหวะชาร์จเนียนๆนะครับผมสมมติเพื่อนผมกําลังสู้อยู่ผมก็ชาร์จเนียนๆแล้วเข้าไปนี่โอเคก็ให้เพื่อนเข้าไปดึงความสนใจก่อนนะครับแล้วเราก็เข้าไปชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมทําสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นการทําดาเมจที่แรงมากนะครับผมคือแบบอูแรงอ่ะถ้าคุณผู้ชมเคยเจอน่าจะเข้าใจเนี่ยคือประมาณว่าเรากําลังสู้ศัตรูอยู่แล้วอยู่ๆศัตรูมันเอิร์ธเชคเกอร์เข้ามานะครับผมนั่นแหละจังหวะ2แบบของแท้เลยนะครับโอเคมาพูดถึงข้อเสียของมันบ้างนะครับผมข้อเสียของเอิร์ธเชคเกอร์เนี่ยแน่นอนนะครับผมเป็นเรื่องของการชาร์จนะครับกว่าจะชาร์จครบ3ขั้นนะครับผมคุณผู้ชมจะต้องแบบหลบไปชาร์จอย่าให้ศัตรูรู้ตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าจังหวะที่ศัตรูกําลังสู้กับเพื่อนเราเนี่ยส่วนมากเขาก็ไม่มีสมาธิมาดูเอิร์ธเชคเกอร์ของเรานึกออกไหมมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละครับคุณผู้ชมจะต้องมีชั้นเชิงในการชาร์จนั่นเองนะครับไม่ว่าชาร์จบนหลังคาชาร์จบนเขาหรือว่าชาร์จในบ้านแล้วออกมาปล่อยนอกบ้านนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีชั้นเชิงในการชาร์จนั่นเองนะครับแล้วก็การชาร์จเอิร์ธเชคเกอร์นะครับผมเราไม่ควรเข้าไปชาร์จตรงๆนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมเห็นศัตรูนะครับแล้วคุณผู้ชมมาเข้าไปชาร์จให้เขาเห็นอย่างเงี้ยคือมันคือผมก็ยอมรับนะว่าถ้าชาร์จของเอิร์ธเชคเกอร์มันแพ้ได้ยากนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราโดนแพรี่ขึ้นมามันก็สวยนะครับผมจากที่เราจะทำเอิร์ธเชคเกอร์ทำดาเมจแรงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาวุธล่วงหมดเลยนะครับผมการทำคอมโบนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องให้เพื่อนนำก่อนนะครับผมให้เพื่อนคนหนึ่งคนสองเลยเนี่ยเข้าไปนำก่อนแล้วเราก็แอบชาร์จแบบนี้นะครับผมแล้วเข้าไปใส่เขานะครับโอเคนั่นก็คือเอิร์ธเชคเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับการให้คะแนนนะครับผมให้10เต็ม10เลยนะครับคือมันมีข้อเสียตรงที่ว่าทุกการโจมตีของเอิร์ธเชคเกอร์เนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะครับทุกท่าเลยท่านี้ด้วยเป็นการโจมตีแบบบูโฟกัสไตล์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราหมุนไปเมื่อกี้ถ้าศัตรูเขาแพรี่มานะครับเราก็โดนนะครับผมเราอาวุธล่วงเหมือนกันนะครับมันก็มีข้อเสียแต่ผมก็ยังขอให้เอิร์ธเชคเกอร์อยู่ที่10เต็ม10เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันแรงนะครับความแรงของมันเนี่ยกบทุกอย่างเลยนะครับผมกบข้อเสียของมันแทบจะหมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันแรงมากนะครับโคตรอวยเลยเจ็ดเจอทีไรนี่ตาวาวตลอดนะครับมาครับต่อมาเป็น Infernal Slash นะครับผม Infernal Slash จะเป็นการโจมตีและติดไฟนะครับผมด้วยการชาร์จคลิกซ้ายขั้นที่1หรือขั้นที่2นะครับขั้นที่1นี่นะครับผมติดไฟซึ่งข้อดีของการติดไฟเนี่ยมันจะทำให้เลือดศัตรูลดเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมครับว่าตัว HP มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็การติดไฟเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะทำให้การฮิลนะครับผมมันจะฮิลได้เบาลงด้วยนั่นเองนะครับผมฮิลแบบลดลง 50% นะครับการติดไฟเนี่ยในเกมนี้นะครับอันนี้เป็นขั้น2สวยไหม ขั้น2นะครับผมโอ้ติดไฟแรงขึ้นด้วยก็คือเราสามารถที่จะทำให้ศัตรูติดไฟได้นะครับผมด้วยการชาร์จโจมตีขั้น1และขั้น2ครับดูอีกทีหนึ่งอ่ะขั้น1ว้าขั้นที่2โอเคแต่ขั้นที่3ไม่ติดไฟนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับขั้นที่3
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเชคเกอร์ขั้นที่3ไม่มีไฟนะครับมีแค่ขั้น1ขั้น2นั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกให้รู้ไว้นะครับคือ Inferno Slash เนี่ยข้อดีของมันคือการติดไฟนะครับและการติดไฟของ Inferno เนี่ยไม่ใช่ของ Inferno อย่างเดียวนะของทุกอย่างที่ติดไฟนะครับผมมันจะเบิร์นเลือดศัตรูโดยตรงนะครับเห็นไหมครับเลือดศัตรูลดนี่เป็นข้อดีของการติดเผาไหม้หรือว่าการติดไฟนะครับผมคือมันจะทำให้ศัตรูแบบเลือดลดเรื่อยๆแล้วในขณะเนี้ยถ้าศัตรูเขาจะฮิลเลือดนะครับผมมันจะทำให้ผลของการฮิลเนี่ยมันจะลดลงด้วยนะครับก็คือจะแบบปกติฮิล500ก็จะอาจจะเหลือฮิลแค่แบบครึ่งเดียวนั่นเองนะครับซึ่งก็ถามผมว่าดีไหมสำหรับ Inferno นะครับมันพูดยากอะเพราะว่าเวลาเราไปเล่นจริงๆเนี่ยเราปล่อยท่าการโจมตี1กับ2ได้ไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยได้ปล่อยเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนมากเวลาเราโดนลุมเนี่ยเราก็จะปล่อยขั้น3ไปเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมได้แบบช้าสัก2ขั้นนะครับแล้วเข้าไปหมุนศัตรูแบบเนี้ยก็จะทำให้ศัตรูติดไฟหมู่นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ดีนะครับแต่ว่าพูดกันตรงๆนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จาก Inferno Slash เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาไปเล่นจริงเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้นะครับผมแต่ผมก็ยอมรับว่ามันเป็นเอฟเฟคที่ดีจริงๆนะครับสำหรับการติดเผานะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10นะครับสำหรับ Inferno Slash นะครับคือผลของมันดีมากนะครับแต่ว่าจังหวะของมันเนี่ยคือการชาร์จ1ชาร์จ2นะครับผมชาร์จ1ชาร์จ2ปกติผู้เล่นจะไม่ค่อยทำกันนะครับผมสำหรับการชาร์จนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยให้คะแนนไว้ที่7แล้วกันนะครับถ้ามีก็เอาเล่นนะครับแต่ถ้ามี7ที่ดีกว่าก็ทิ้งไปนะครับผมต่อมาเป็น Warrior Pace นะครับผม Warrior Pace เนี่ยเป็นเจตที่ผมมองว่าดีที่สุดของดาบใหญ่เลยนะครับผมดีที่สุดเลยถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างมี Earth Shaker กับมี Warrior Pace เนี่ยสมมติว่าผมเจออันไหนอันหนึ่งนะผมจะดีใจตอนผมเจอ Warrior Pace มากกว่าเพราะว่า Warrior Pace เนี่ยมันสามารถทำให้ดาบใหญ่วิ่งชาร์จได้นะครับแบบนี้คือโคตรดีคือสมมติว่าเพื่อนกำลังสู้อยู่ใช่ไหมผมก็ชาร์จอยู่ไกลๆเลยชาร์จอยู่ไกลๆแล้วก็เข้าไปประมาณนั้นนะครับสมมุติผมไม่มีเอิร์ธเชคเกอร์อ่ะว่าชาร์จมาแล้วก็แบบนี้นะครับผมคือเป็นเจตที่ผมชอบมากปกติผมจะไม่ค่อยเล่นดาบใหญ่นะครับแต่ถ้าหากว่ามีเจตเนี่ยผมเล่นเลยแล้วก็เข้าจังหวะ2นะครับผมชาร์จเข้าไปสวยๆนั่นเองนะครับผมวอลเลอร์เพสซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีวอลเลอร์เพสเนี่ยมาดูกันนะครับวิ่งชาร์จไม่ได้แล้วเดินเป็นเต่าเลยนะครับเดินธรรมดายังเร็วกว่าอีกอ่ะเกือบก้าวขาไม่ออกแบบนี้แหละครับผมเลยชอบมากตัวเจต Warrior Pace นะครับใส่กันมาอีกรอบนึงครับวิ่งชาร์จได้เลยนะครับผมแล้วดาบใหญ่เนี่ยผมบอกเลยนะครับดาบใหญ่เนี่ยเวลาวิ่งชาร์จอ่ะเงาก็วิ่งชาร์จได้ใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่าดาบใหญ่อ่ะชาร์จคลิกซ้ายโหดกับเงาเยอะเนี่ยมันฟันแบบกว้างกว่านะครับผมคือเงามันฟันเป็นแนวตั้ง3ทีมันก็แรงแหละแต่ว่าดาบใหญ่อ่ะเวลาชาร์จอ่ะวงสวิงมันดีกว่านะครับผมแล้วก็แรงด้วยนะครับโอเคนี่ก็เลยทำให้ผมชอบมาก Warrior Pace นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมให้10เต็ม10แน่นอนนะครับเจอใช้เลยนะครับของดีนะครับต่อมาเป็น Aerial Lens นะครับผม Aerial Lens จะทำให้การชาร์จคลิกขวานะครับผมจะมีคลื่นช็อคเวฟนะครับแบบนี้นะครับชาร์จกี่ขั้นนะครับก็ได้นะครับผมมันจะมีขึ้นช็อคเวฟออกมาแบบนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมจะสามารถใช้คู่กับโซนฟอร์มก็ได้นะครับโอเคดาเมจขึ้นก็แรงนะครับผมแรงเท่ากับการชาร์จเลยเปล่าผมมองไม่ทันเดี๋ยว525อ๋อมันจะแรงเท่ากับการชาร์จคือดาเมจดาบออกเท่าไหร่เอเรียลเลนแรงตามนั้นเลยโอเคก็เรียกได้ว่าเสริมพลังให้กับการชาร์จคลิกขวานะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปดาบใหญ่นะครับถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับหลังจากที่เราสโตนฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรากดคลิกขวาตัวละครเราจะสวนกลับด้วยท่าเนี้ยเราก็เสริมความแรงด้วย Aerial Lens เข้าไปนะครับผมว่ามันจะมีช็อคเวฟออกมาแน่นอนว่าช็อคเวฟตัวนี้นะครับดาเมจโดนศัตรูรอบๆด้วยนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมสำหรับ Aerial Lens เนี่ยก็เป็นเจตที่ใช้ในการเสริมพลังได้ดีนะครับส่วนตัวผมก็ให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะครับผมคือถ้ามีเจตที่ดีกว่าก็เอาเจตนั้นมาใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีเจตหรือว่าคุณผู้ชมเจอเจต Aerial Lens นะครับและช่องว่างเนี่ยก็เอาอันนี้ใส่ไปก็ไม่เลวนะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มพลังโจมตีได้ดีมากเลยนั่นเองครับต่อมาเป็น
Heavy Sword Sap นะครับผม Heavy Sword Sap เนี่ยก็คือเป็นตระกูลแซปของอาวุธหนักนะครับก็คือสามารถใช้กับง้าวได้ด้วยนะครับผมเจชื่อเดียวกันนะครับมันคือการเคาน์เตอร์แล้วเราจะได้เลือดคืนนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมลองให้ดูโอเคมาเดี๋ยวผมจะเคาน์เตอร์โอ้เพิ่มเลือดแรงเพิ่มเลือดเยอะมากนะครับคือด้วยความที่ว่าดาบใหญ่อ่ะมันเป็นอาวุธที่มันตีแรงนะวันฮิตของดาบใหญ่แรงมากนะครับแล้วด้วยความที่ว่า Heavy Sword Sap เนี่ยมันเพิ่มฟื้นฟูนะครับผม 75% ของพลังโจมตีนะครับมันเลยทำให้อาวุธดาบใหญ่เนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้แซปได้แบบคุ้มค่ามากๆนะครับผมเพราะมันแรงมากนะครับมา1ฮิตของมันมาเดี๋ยวผมจะลองเอาให้เกาะแตกเลยแล้วผมจะดูดิว่ามันจะเพิ่มเลือดได้เยอะขนาดไหนโอเคนี่ครับ750ถือว่าเพิ่มขึ้นมาได้เยอะมากนะครับผมสำหรับดาบใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าโจมตีแบบโคตรสะใจปลอดล้านโอเคครับผมสำหรับแซปเราก็ไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธเป็นเรียกว่าเจตที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับผม10เต็ม10นะครับต่อมาเป็นโอเวอร์ลอร์ดนะครับผมโอเวอร์ลอร์ดจะเป็นการข้ามขั้นสโตนฟอร์มไปที่ขั้นสุดท้ายทันทีนะครับผมก็คือถ้าว่าคุณผู้ชมได้เคยดูคลิปดาบใหญ่นะครับคุณผู้ชมต้องไปดูนะครับผมเพราะว่าถ้าให้ผมอธิบายในเนี้ย20นาทีนะครับผม ผมเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับเอาเป็นว่าผมขออธิบายแบบรวบยอดเลยนะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมมาดูคลิปนี้แปลว่าคุณผู้ชมเคยดูคลิปดาบใหญ่ผมแล้วนะครับผมจะอธิบายเปรียบเสมือนคุณผู้ชมรู้แล้วเลยแล้วกันนะครับผมโอเวอร์ลอร์ดนะครับผมจะเป็นการข้ามขั้นสโตนฟอร์มไปขั้นที่3นะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยเป้งแรกนะครับผมจะทำให้คุณผู้ชมเข้าสู่ท่าชาร์จขั้น3ทันทีนะครับมาเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับผมเป้งเดียวนะครับผมเป้งเดียวผมเข้าสู่ท่าชาร์จ3เลยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกเลยโอเคนี่นะครับเป็นแบบว่าเป้งเดียวเข้าขั้น3เลยนั่นเองนะครับผมนี่ถ้าหากว่าเรามีเอิร์ธเชคเกอร์ด้วยนะครับผมก็คือจะเป้งเดียวเข้าสู่เอิร์ธเชคเกอร์เลยนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอิร์ธเชคเกอร์จะต้องชาร์จ3ขั้นนะครับถึงจะเอิร์ธเชคเกอร์ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อว่าเราสโตนฟอร์มนะครับผมแล้วมีโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยคู่กับเอิร์ธเชคเกอร์นะครับผมเป้งเดียวเอิร์ธเชคเกอร์เลยนะครับเป็นยังไงมาดูกันไปเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับโอเวอร์ลอร์ดนะครับผมไม่รู้คุณผู้ชมเก็ทหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าดูคลิปดับใหญ่ของผมก่อนนะครับแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจนะครับว่าผมเพิ่งอธิบายอะไรไปนะครับทวนให้ฟังอีกรอบนึงก็ได้ครับโอเวอร์ลอร์ดเวลาเราโดนสโตนฟอร์มนะครับผมเป้งเดียวมันจะปล่อยการโจมตีขั้น3ทันทีนะครับผมก็คือผมเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะครับชาร์จครั้งที่1แบบนี้ชาร์จครั้งที่2เป็นแบบนี้ชาร์จครั้งที่3เอ๊ะแบบเนี้ยคือถ้าหากว่าผมโดนสโตนฟอร์มอ่ะมันจะข้ามไปเอิร์ธเชคเกอร์เลยก็คือข้ามไปชาร์จที่เป็นไฟฟ้าเมื่อกี้ครับเข้าใจไหมนี่คือกรณีมีเออร์เชคเกอร์นะถ้าไม่มีมันก็จะเป็นการหมุนฟันขั้นที่3นั่นเองนะครับโอเคก็ย้ำอีกทีนะครับว่าคุณผู้ชมเราไปดูคลิปสอนดาบใหญ่นะครับแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าผมอธิบายละเอียดยิบเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับดาบใหญ่ก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับลืมให้คะแนนโอเวอร์ลอร์ดใช่ไหมโอเวอร์ลอร์ดผมให้10เต็ม10เหมือนกันครับเพราะว่ามันสะใจมากแป้งเดียวคือขึ้นขั้น3เลยนะครับมีประโยชน์โคตรเลย คือแบบนึกภาพแบบศัตรูสกิลเราปิ้งเดียวนะครับผมเราพวงเป็นลูกข่างใส่เลยนะโอเคครับผมสำหรับดาบใหญ่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าเชิญประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ